Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสอนลูกให้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อื่นสังคมยุคปัจจุบันเปิดกว้างในทุกมิติทั้งการสื่อสารการแสดงออกทางความคิดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอรวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆทุกอย่างล้วนง่ายดายรวดเร็วและมีอิสระสิ่งที่จะช่วยให้การแสดงออกเหล่านั้นอยู่ในขอบเขตและไม่ก่อให้เกิดปัญหาคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันและสิ่งที่จะช่วยให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นคือการรับฟังยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของคนอื่นเพราะทุกสังคมย่อมประกอบด้วยความหลากหลายทั้งเพศวัยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจึงไม่แปลกที่ความหลากหลายเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปเรามาสอนให้ลูกรู้จักรับฟังความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายของผู้อื่นกันค่ะข้อดีของการรับฟังความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางความคิดของผู้อื่น 1. ได้เรียนรู้ข้อมูลและเหตุผลของอีกฝ่ายซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองต่อสิ่งนั้นของเราให้กว้างขึ้น 2. การฟังเป็นการฝึกความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยเหตุและผล 3. ช่วยฝึกความอดทนที่จะไม่โต้แย้งด้วยอารมณ์และยังเป็นการร่วมกันหาข้อสรุปหรือหาทางออกที่ดีให้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นการสอนลูกให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นควรเริ่มจาก 1. พ่อแม่ควรรับฟังความคิดเห็นของลูกหรืออธิบายสิ่งที่ลูกทำลงไปด้วยเหตุผลไม่พูดแทรกไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนตัดสินว่าผิดหรือถูกข้อนี้จะทำให้พ่อแม่ได้รู้ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของลูกได้ด้วยนะคะ 2. ต้องฟังอย่างตั้งใจไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ดูโทรทัศน์ไม่ชวนเปลี่ยนเรื่องหรือแสดงท่าทางเบื่อหน่าย 3. เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้กับลูกเทคนิควิธีการทำให้ลูกแสดงความคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ลูกตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นและอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เช่นสิ่งที่แม่พูดไปลูกไม่เข้าใจตรงไหนหรืออะไรทำให้ลูกคิดแบบนั้นหลังจากที่ลูกได้ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นฝ่ายพูดอธิบายความคิดและเหตุผลต่อเรื่องนั้นๆบ้างซึ่งก็จะเป็นวิธีที่จะฝึกให้ลูกเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีค่ะนอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกได้จากสิ่งที่เห็นปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆซึ่งมีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดีโดยไม่จำเป็นต้องว่ากล่าวบุคคลที่ใช้ข้อความคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นว่าเป็นคนไม่ดีแต่ให้อธิบายกับลูกว่าถ้าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอาแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอาจทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่โตทั้งที่ความจริงแล้วสามารถเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกันได้ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขสอนให้ลูกรับฟังความเห็นที่หลากหลายตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะขอบคุณที่รับฟังมัมสเตอร์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก